จ้านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงเสียสละบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยไม่ทรงย่อท้อต่อความยากลำบากและความเหน็ดเหนื่อยตลอดมาในวาระที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมายังทุ่งมะขามหย่อนข้าพุทธเจ้าพร้อมด้วยราษฎรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนพระสงฆ์กรทุกหมู่เหล่าต่างปลื้มปิติโสมนัสยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองที่มีพระบาททรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พื้นที่ทุ่งมะขามหย่องนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่ที่มีประวัติความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาแต่อดีตแล้วยังเป็นพื้นที่ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานโครงการพระราชดำริแก้มลิงเพื่อให้มีพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและลดปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากนอกจากนั้นเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2539ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทยังได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเกี่ยวข้าวซึ่งยังความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นแก่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดทั้งผู้ประกอบอาชีพทำนาและเกษตรกรทั่วไปดังนั้นพื้นที่นี้จึงควรได้รับการรักษาไว้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสืบไปและเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพุทธเจ้าและครอบครัวขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินแปลงนาจำนวน7ไร่3งานเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าปวงข้าพระเจ้าและเหล่าประสงค์ที่กรกราบกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอดูชอบโฉนดที่ดินแปลงนาที่ทรงเกี่ยวข้าวนะคะซึ่งแปลงที่ดินที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและครอบครัวได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทางจังหวัดได้ปักธงขึงเชือกกรอบอาณาเขตที่ดินซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทุ่งมะขามหย่องตำบลบ้านใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน7ไร่3งานปัจจุบันได้ปลูกไว้เต็มแปลงนาแล้วนะคะข้าพุทธเจ้าในวิทยาภูของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในนามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความปลื้มปราบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสิ่งของอุปโภคบริโภคพระราชทานความช่วยเหลือแก่พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบมหาอุทกภัยเมื่อปีพุทธศักราช2554ที่ผ่านมาและได้รับการฟื้นฟูเยียวยาจนสามารถเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเวลารวดเร็วในวาระโอกาสจึงเป็นมหามงคลนี้ข้าพุทธเจ้าและเหล่าข้าราชการตุลาการทหารตำรวจเจ้าคณะจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมประสบนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รวมพลังรวมแรงร่วมใจกันสละทรัพย์ส่วนตัวเป็นจำนวนเงิน 9,999,999 บาทถ้วนข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชโองการทูลเกล้าถวายเงินดังกล่าวโดยเฉลิมพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะราชการจังหวัดนครศรีอยุธยาได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงิน
โดยสมเด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนะคะเดชะฝ่าหลอกทุลีพระบาทของข้าพระองค์ข้าพระเจ้านายสุรและอนันตสุขเสรีผู้ท้าวแสวหน้าแสงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าหลอกทุลีพระบาทของข้าพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าพลโทอุดมเดชศรีสมุทรแม่ทัพภาคที่หนึ่งพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าพระบาทกรมเจ้ากรมกระหม่อมข้าพุทธเจ้าพลเรือตรีคำนวณวิทย์ผู้กระจ่างรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระดับหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพระพุทธเจ้ามารับด้วยเจ้าด้วยกรมขอเดชะประสบกรณิกรชาวไทยและก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะคะที่เดินทางมาร่วมเฝ้ารอรับเสด็จและเพื่อรอชื่นชมพระบรมีอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะคะภายในบริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยประสบกรณิกรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จเป็นที่ประจักษ์กันดีนะคะว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกภูมิภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศนับได้กว่า 4,100 โครงการครอบคลุมงานพัฒนาในด้านต่างๆค่ะทั้งนี้เพื่อสร้างสมดุลแห่งการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคกลางตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495ทรงศึกษาปัญหาและพระราชทานพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้จำเพาะเพียงการแก้ไขปัญหาน้ำนะคะแต่ยังรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าอีกด้วยแต่ทั้งหมดทั้งปวงทั้ง 4,100 กว่าโครงการทั่วทั้งประเทศนั้นต้องยอมรับว่าโดยสถิติแล้วพระองค์ท่านทรงสนพระราชหฤทัยที่ทรงแก้ปัญหาเรื่องของการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งหรือว่าน้ำเสียนั่นจึงทำให้สัดส่วนของโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวกับน้ำจึงมีมากกว่าในมิติอื่นๆค่ะในเขตพื้นที่ภาคกลางนั้นมี26จังหวัดสภาพปัญหาที่เกิดในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาเรื่องน้ำด้วยนะคะในฤดูปริมาณน้ำเหนือมากก็จะไหลบ่าเข้าท่วมไร่นาจนเสียหายขณะที่ในฤดูแล้งเกษตรกรขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรกรรมทั้งยังมีปัญหาน้ำเน่าเสียอันเกิดจากการขยายตัวของชุมชนและขาดความรู้ในการอนุรักษ์น้ำด้วยปัจจุบันเขตพื้นที่ภาคกลางมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม714โครงการครอบคลุมหมดทั้ง8ประเภทด้วยกันนะคะ
ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านนั้นมักจะมีรูปแบบที่ครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนให้ประสบกรณิกรของพระองค์ท่านอยู่ดีกินดีและสามารถมีรายได้โดยเฉพาะจากอาชีพหลักในการทำเกษตรกรรมนะคะดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆนั้นมิทรงเพียงแก้ปัญหาจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นแต่ยังมุ่งแก้ปัญหาทั้งระบบค่ะทั้งด้านแหล่งน้ำด้านการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมอาชีพด้านสาธารณสุขด้านการคมนาคมและการสื่อสารด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษารวมไปถึงโครงการอื่นๆที่ไม่อาจจะแยกเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งได้ก็อาจเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่มีลักษณะแบบบูรณาการค่ะสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีจำนวนมากนะคะอย่างเช่นมีโครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทรโครงการนี้ก็เป็นประเภทด้านการส่งเสริมอาชีพอยู่ที่อำเภอบางไทรนะคะเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโครงการศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรและอาชีพเสริมอื่นๆนะคะเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเช่นกันโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรตามพระราชดำริอยู่ที่หมู่1ตำบลคลองน้อยตำบล2ห้องอำเภอบ้านแพรกเป็นลักษณะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเริ่มมาตั้งแต่ปี2534โครงการนี้เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรงเช่นเดียวกับโครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองเมืองอยู่ที่ตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะโครงการนี้มีพระราชดำริตั้งแต่ปี2537เป็นต้นมาโครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริหรือเรียกสั้นๆว่าแก้มลิงพื้นที่บางบานหนึ่งอยู่ที่อำเภอบางบานอำเภอเสนาอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะโครงการนี้จะเห็นว่าครอบคลุมพื้นที่14ตำบลของอำเภอบางบานแล้วก็12ตำบลรวมไปถึงพื้นที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองด้วยค่ะโครงการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริตั้งแต่ปี2550จากนั้นก็จะมีโครงการพัฒนาเกษตรกรรมเบ็ดเสร็จตามพระราชดำริอยู่ที่อำเภอบางไทรค่ะลักษณะโครงการเป็นการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเริ่มมาตั้งแต่ปี2526โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นลักษณะโครงการรวบรวมพันธุกรรมพืชนำมาปลูกรักษาและศึกษาการใช้ประโยชน์โครงการนี้เป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ปี2550นะคะโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา5ธันวาคม2554เป็นลักษณะโครงการที่สร้างโอกาสที่เท่าเทียมทางคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี2548ค่ะโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวก็เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโครงการแปลงนาสาธิตแบบชีววิถีในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาโครงการนี้สาธิตการทำนาแบบปลอดภัยจากสารพิษนะคะอยู่ที่อำเภอลาดบัวหลวงเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะรวมมาถึงโครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยวีรสตรีในประวัติศาสตร์ชาติไทยได้รับออกแบบเป็นเกาะกลางน้ำให้เห็นสภาพทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ตั้งเมืองอยุธยาเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพื้นที่โดยรวมประมาณ 1,053 ไร่มีอนุสาวรีย์และสระเก็บน้ำโครงการนี้เป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทุ่งมะขามหย่องด้วยนะคะเช่นเดียวกับโครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว